กว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาอะมันเป็นไปได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากเอาจริงป่ะมันก็ไปกันได้ใครจะคบกันเพศไหนแบบไหนก็แล้วแต่เราเคยเจอกรณีนี้กับเพื่อนเรานะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเขาก็จะต้องหาคนอื่นเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดมันก็ไม่แปลกอะเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคนสองคนมากกว่าอะคือถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็ไม่รู้สึกอะไรตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเพราะเราเคยชอบมาก่อนคือมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งครับเราเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่าเขาพูดกับเราว่าเขาไม่โอเคที่จะคบกับคนที่ไทป์เดียวกันอะไรแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นจ้ะและนี่ก็เคยคบด้วยคบกันกับคนที่เป็นรักกันเราก็เคยสุดท้ายแล้วว่ามนุษย์ทุกคนนะไม่หาทางออกได้อยู่แล้วแหละว่าจะจัดการชีวิตยังไงไม่ว่าจะเป็นลุกกับลุกหรือรับกับรับเคยถามว่าเคยไหมเคยมันต้องคบกันไปได้แหละแต่ว่าเราเจออยู่ตอนนี้แบบคนที่คุยอยู่ด้วยเป็นสถานะเดียวกันคือเป็นลุกเหมือนกันก็โอเคนะมันก็ฟิลมันก็โอเคอะนานขนาดไหนที่คบกันก็ประมาณนึงนะ3เดือน5เดือนเคยเขาจะมีการคุยกันและหาทางออกเอาง่ายๆคือเขาเริ่มที่จะไม่สนใจในโพสิชันนี้เราเลยเริ่มซึมซับมาจากเขาว่าอ่ะถ้าเขาไม่สนใจการรอก็รอไม่สนใจอยู่ก็ได้มันมีปัญหาอื่นเช่นไม่มีเวลาให้ติดเพื่อนยิ่งเวลาเลิกงานเราไม่ตรงกันมากเป็นอันนี้มากกว่าเป็นเรื่องของพวกนี้มากกว่าที่จะมาเป็นเรื่องของเซ็กเราจะไปจำกัดมันอีกทำไมว่าทำไมคนที่รักกันต้องเป็นลูกกับลับอย่างนี้ก่อนเว้ยต้องแยกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องเราเป็นลูกได้ไหมอะไรเงี้ยคือเรามองเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเสร็จเราเสร็จเราแฮปปี้ด้วยซิกเนเจอร์เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเถินว่าเราสามารถที่จะคือเราเป็นลูกก็ได้เป็นรับก็ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหากับการเถินได้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงอ่ะแต่ถ้าเรารักมันจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีปะแต่แบบก็เป็นคอยใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นลูกนี่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอันนี้คือที่เรารู้สึกหรือเป็นความชอบส่วนตัวไม่รู้อะไม่รู้สึกว่าต้องเป็นถูกแบบต้องเป็นคนเอาหรือโดนเอาอย่างเดียวอะเราเทินเขาเทินเราเอาง่ายง่ายก็เหมือนสลับกันเอาง่ายง่ายสุดเลยจะไม่มีต่างฝ่ายไหนเจ็บก็คือภายนอกดีสุดเราอาจจะขอลองดูขอแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยอยู่ได้ไหมเราได้ไหมปัญหาหนึ่งที่เจอมันไม่ได้ก็คือวินกันคือก็แค่ภายนอกอะคือก็อย่างที่คนอื่นบอกคือถ้าเสร็จก็คือเสร็จนั่นคือการที่แบบวินแล้วรู้สึกว่าถ้าจะคบใครคนหนึ่งเราจะให้อิสระเขาแล้วเขาจะให้อิสระเราอันนี้เป็นสิ่งที่ท่องไว้เสมอในใจแบบพูดตลอดเวลาว่าโอเคเราแบบไม่อยากโดนบังคับก็เหมือนกันเขาก็ไม่อยากโดนเหมือนกันเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะก็อาจจะมีภาพในฝันว่าความรักคือคุณและฉันสองคนอยู่ข้างกันนี้แต่วันหนึ่งก็เคยเรียนรู้ในชีวิตประสบการณ์ชีวิตมันทำให้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ณวันนี้ณอายุเท่านี้ความรักที่เคยแบบไว้ไม่มีเลยความรู้สึกล้วนฟิลล้วนที่บอกว่าถ้าเขาเทคอะไรมาเราแค่เทคกับแค่นั้นเองรู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยกันต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างมีเวลาให้กันเปิดใจฟังความคิดของเขาความคิดของเราเรื่องบางเรื่องเราปรับเข้าหากันมันคบกันได้นานแน่นอนคุยกันให้เยอะๆคุยกันให้เยอะๆเผื่อวันหนึ่งมันจะไม่ได้คุยกันอีกในฐานะเดิมวิมานเมฆมากจ้ะสมัยก่อนพอเราเริ่มแบบรู้อะไรเยอะขึ้นเกี่ยวกับโลกอะอะไรก็ได้ขอแค่ว่าเขาลงตัวกับเราเราลงตัวกับเขาทุกอย่างอยู่ในความพอดีที่จะรักพอดีที่จะชอบพอดีที่จะรู้สึกว่าไม่ก้าวก่ายกันจนเกินไปอะไรแบบนี้นี่ความพอดีในความเป็นต้นต่อ